รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ English Sit Down ภาษาพาสนุกจุดประกายการเรียนรู้ครับนี่คือ English Sit Down Creative Learning Explore Today ค่ะรายการ English Sit Down นะคะจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษค่ะให้ความสนุกสนานและความบันเทิงให้กับคุณผู้ชมด้วยล่ะค่ะวันนี้เนี่ยบันเทิงมากความจริงเราเปิดรายการมาเราอยากจะแบบว่า English อย่างนี้ทำไมต้องรุนแรงขนาดนั้นเฮ้ยไม่ที่รุนแรงนี่เขาเรียกว่าอยากจะเต้นอยากจะแบบว่ามีการใส่สเต็ปยกยาวยาวยาวเรื่องราววันนี้ต้องเกี่ยวกับการเต้นค่ะปกติเต้นไหมคะโอ้ไม่เลยวันนี้ล่ะค่ะพี่ตูนได้เต้นแน่ๆส่วนจะเกี่ยวกับเรื่องเต้นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในช่วงนี้เลยครับกับ World Variety ครับเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ที่บอกเรามาขยับกันดีกว่าไหมคะช่วยขยับค่ะอ่ะ1อ่ะ2 3แค่นี้ไม่ได้นะคะไม่ได้หรอคะต้องมีลายมากกว่านี้อย่างเลยค่ะอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่านั่งอยู่ไม่ถนัดเลยเวียนหัวเลยเข้าเรื่องกันเถอะครับอย่างนี้นะคะเนื้อหาเราเป็นยังไงวันนี้คือวันนี้ที่ส้มร่าเริงแล้วก็สนุกสนานผิดปกติเนี่ยเพราะว่าเขาบอกมานะคะว่าการออกกำลังกายเนี่ยดีต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยซึ่งค่ะเขามีการวิจัยว่าต่างประเทศเนี่ยนะคะชี้ว่าการเต้นเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรวมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะจากหัวข้อจากภาษาอังกฤษค่ะ Dan Life นะคะYour doctor is watching is great for your mind and body นี่ทั้งกายและใจเลยเต้นเสมือนกับว่าหมอดูอยู่อะ dance like your doctor is watching คือแบบเต้นประหนึ่งว่าหมอกำลังส่องแบบดูคุณอยู่นะหมอดูอยู่เนี่ยไม่ได้ไม่ใช่หมอดูไม่ใช่หมอใช่คุณหมอเนี่ยและไม่ใช่หมอเดาด้วยนะไม่ไม่ใช่อันนี้หมอจริงๆยังหมอดูเราจะไม่ใช้คำว่า doctor watching ใช่ไหมไม่นะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบพวก fortune teller นะค่ะมาอันนี้เราพูดถึงสุขภาพจริงๆเพราะว่า it's great for your mind and bodyคือมันดีกับจิตใจ mind แล้วก็ร่างกายด้วยเพราะเขามีการ research ออกมานะคะเขาบอกว่า dancing may keep you healthy well into old age potentially by reducing the risk of disability and dementia เดี๋ยวเราไปทีละประโยคไปดูกันนะคะ dancing การเต้นมันจะทำให้คุณทำไม keep you healthyแข็งแรงครับ well คือสุขภาพดีเนี่ยนะคะเมื่อคุณ old age นะคะคุณตูนคุณยังอ๋อยังโอเคดีไม่หันมาทางนี้ไม่งั้นสะดุ้งตาเดี๋ยวแล้วมันจะดีต่อเมื่อ old age เท่านั้นเหรอเขาบอกว่ามันดีแน่นะตอนนี้จริงๆมันก็ดีอยู่แล้วแต่ research ก็เห็นว่ามันเป็นภาพระยะยาวนะคะดียังไงคือมันช่วยลดค่ะ reducing นะคะ the risk คือความเสี่ยงของการที่จะเป็น disability disability คือความพิกลพิการทำอะไรไม่ได้รวมถึงอีกคำหนึ่งคือ dementia คำ dementia แปลว่า dementia คือความวิกลจริตหรือแบบจิตเสื่อมเอาตรงๆก็คือป่วยทางกายและป่วยทางใจช่วยได้ทั้งการป่วยจิตใจด้วยเขาบอกช่วยได้น่าสนใจมากนะคะคือเขาอย่างนี้เล่าก่อนคือเขาอะไปแบบรีเสิร์ชมาเลยกับผู้หญิงญี่ปุ่นที่แก่แล้วพันคนพันคนนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอ้ยมาดูดีว่าทำอะไรได้บ้างคนแก่ๆเนี่ยยังติดกระดุมเองได้ไหมดูศักยภาพยังเดินได้ไหมอาบน้ำเองได้ไหมนะคะแล้วปรากฏว่าในพันคนที่ว่านี้นะ during that time ช่วงที่เขารีเสิร์ชอยู่130 women 130คนmet the criteria for disability ตายละเริ่มมีความ disability คงช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ criteria นี่คืออะไรอ่ะ criteria มันคือเรื่องของเกณฑ์เกณฑ์เกณฑ์คือเกณฑ์อย่างเช่นอ่ะจะมีแฟนสักคน criteria เป็นยังไงบ้างคะก็ต้องหล่อรวยเป็นนักบินค่ะโอ้ยเฉพาะเจาะจงมากเลยอ่ะนี่เรียกเกณฑ์เหรอจริงๆก็มีรวย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 พอไม่ใช่ขอโทษขอโทษใครที่เหลือคือแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย130คนอันตรายนะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะคือทำอะไรไม่ได้ซึ่งรีเสิร์ชเขาบอกว่า
การที่เรามี physical activity คือการที่เรามีอาการเคลื่อนไหวทางร่างกายมันช่วยเรื่องนี้ทำให้คุณเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวมากน้อยขอให้ร่างกายได้ขยับถูกเหมือนอย่างสสบอกขยับเท่าเกาะกำลังกายลักษณะแบบนั้นแบบนั้น 73% เลยนะคะเขาบอกช่วยลดความเสี่ยงได้ 73% ทีเดียวนี่ค่ะ73% lower chance of becoming disabledduring the study period คือลดไปเยอะมากถ้าคุณเต้น compared to women who did not เทียบกับคนที่ไม่เต้นเอานี่เอาแค่เรื่องเต้นอย่างเดียวเลยนะฮะเต้นกับไม่เต้นนี่ต่างกันชัดเจนมากถูกต้องเพราะบอกว่าการเต้นเนี่ยถามว่าทำไมมันเกี่ยวอะไรกับร่างกายเข้าใจได้คุณขยับคือมันเคลื่อนไหวใช่ไหมแต่จิตใจล่ะนั่นสิน่าสนใจว่าเขาบอกว่าการเต้นเนี่ยนะคะมันมีดนตรีมันมีศาสตร์และศิลป์เขาเรียกว่าเนี่ยเขามันมีแบบ adaptability มีการประยุกต์ท่านะคะมีเรื่องของcognitive ability แปลว่า cognitive เจอบ่อยค่ะที่รัก คือความคิดเหมือนเราต้องฟังเพลงไปเราต้องคิดว่าแบบเอ้ยขยื่นนี่มันตรงจังหวะดีไม่ดีบางคนมีพาร์ทเนอร์ด้วยอย่างเงี้ยมันเลยช่วยได้เนี่ย artistry for graceful and fluid motion คือศิลปะหรือสุนทรีแห่งการเคลื่อนไหวอย่างอ่อนโยนคือไม่ใช่คุณกะเต้นแบบโอ้โหออกกำลังกายมันไม่ใช่ไม่ใช่นะก็ต้องมีเรื่องวิชามีจังหวะเพราะมันมีเรื่องดนตรีอาจจะมากล่อมเกลาจิตใจควบคู่ไปกับความแข็งแรงของร่างกายด้วยถูกต้องนะคะก็เขาเที่ยวมาแล้วออกกำลังกายหลายแบบนะกลายเป็นว่าการเต้นเนี่ยโอ้โหนำโด่งมาเลยจริงจริงไปค่ะไปค่ะเต้นไหมมาเอาเบาๆดีกว่าเพราะว่าอะไรเดี๋ยวขอยาดมจะไม่ไหวต้องดูสภาพร่างกายด้วยเดี๋ยวให้เขาว่ากันต่อเรื่องเต้นเผื่อจะไปเต้นกันต่อหลังจบรายการนะฮะแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับ English Sit Down ครับกลับมาอยู่กันต่อกับ English Sit Down นะครับคุณสองคนเคยมีความฝันแบบอยากเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์สักตัวไหมเอาทุกวันนี้ไม่ได้เป็นแล้วเหรอคะเฮ้ยตกใจคนแค่ทั้งเจ็ดไม่นับเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ไม่ได้เตรียมเลยไม่ต้องเตรียมของแบบนี้มันอยู่ในสายเลือดบางคนก็จะอยากเป็นสโนว์ไวท์ซินเดอเรลล่าลิตเติ้ลเมอร์เมดอะไรเงี้ยคุณมีแบบในใจบ้างไหมค่ะเยอะแยะเลยนะคุณอยากเป็นอะไรอ่ะเบลก็มีเบลแบบว่า Beauty and the Beast อย่างเงี้ยเพราะว่าอยากมีแฟนหน้าตาแบบนั้นเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเจ้าชายไม่ตอนที่เป็นบีสก็หล่อใจหล่อไงคุณส้มนะฮะคุณส้มเหรอคะเรียกน้องส้มดีกว่าเพราะว่าน้องส้มเนี่ยอยากมีผมสวยๆค่ะตอนนี้ผมหยิกอยู่นะคะผมสวยๆผมนึกถึงอะไรคะนางเอกผมยาวราพันเซลใช่ผมยาวแล้วยาวไม่ได้ยาวแค่แบบว่าแค่กลางหลังนะยาวไปจนแบบจริงแล้วผมสีทองเหมือนส้มไงโอ้โหกล้าพูดว่าเหมือนส้มนะฮะก็พอได้อยู่นี่นี่ไหนๆพูดถึงเรื่องราพันเซลแล้วเนี่ยเรามีราพันเซลในชีวิตจริงเดี๋ยวจะมีภาพให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วมีข่าวภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องราวของคำศัพท์ที่น่าสนใจมาฝากด้วยนี่ครับนี่คนนี้เลยนี่นะคะมาดูเนื้อข่าวกันค่ะเธอมีชีวิตอยู่จริงๆนะคะ Miss the teenage girl who's 6 foot long hair just set a Guinness World Record ค่ะ แล้วก็ยังไม่พอนะเขาบอกต่อว่า 16 years old Nilan Chip Pastel is being calledThe realized Rapunzel and it's very easy to see why 6ฟุตนี่คือ180เซนเลยนะใช่ผมเธอยาวเท่ากับส่วนสูงของผู้ชายคนหนึ่งอ่ะยาวมากไม่กำลังคิดอย่างนี้ว่าเข้าห้องน้ำยังไงอ่ะเขาก็ม้วนได้เขาคงต้องมีวิธีการเก็บนะคะคงไม่ลากไปตลอดนะแล้วความยาว180เซนหรือว่า6ฟุตเนี่ยของผมของนางเนี่ยนะคะโอ้ set a Guinness World Record เลยใช่คือกลายเป็น Guinness World Record ครับคนไทยชอบอ่าน record เนอะจริงๆต้องอ่านว่าอะไร record เหรอใช่ค่ะ Guinness World Record ยิ่งไปใหญ่เลยนะเนี่ยrecord นะคะ record ก็คือ reputable เสือดาวอะไรแบบนั้นใช่อันนี้ก็คือ record ก็คือสถิตินะคะเพราะนั้น Guinness World Record มันแบบบันทึกเอาไว้แล้วค่ะอายุแค่16เท่านั้นเองคนนี้เป็น real life Rapunzel อย่างที่บอกเป็น Rapunzel ชีวิตจริงแบบนั้นนะคะลองนึกดูว่าปกติชีวิตนึงของเราทําเข้าร้านตัดผมบ่อยมั้ยฮะแต่ก่อนบ่อยไม่ต้องจะบอกว่าแต่ก่อนส้มผมยาวมากนะยาวแค่ไหนยาวแบบคุณผู้ชมเกือบถึงแบบนี่เลยอ่ะบริเวณก้นอ่ะแล้วทำไมรู้ป้าถึงตัดออกเพราะว่ามันหนักมากคือเหมือนส่วนแบบสารอาหารมันไปเลี้ยงผมหมดไงเราจำอะไรไม่ค่อยได้นี่เรื่องจริงนะเราก็เลยเอ๊ะทำไมจำอะไรไม่ค่อยได้ก็เลยคิดว่าตัดผมดีกว่าแล้วรู้สึกว่ามันโล่งขึ้นก็เลยทุกวันนี้ก็จำไม่ได้ไม่ใช่เพราะผมแล้วล่ะไม่รู้สิรู้สึกว่าเอาผมแบบนี้ดีกว่าเอายาวกลางๆน
ะดูแลยากด้วยดูแลยากสัมภาษณ์ลาพันส้มไปแล้วลาพันส้มไปแล้วดูลาพันเซลคนนี้ไหมคะคนที่ชื่อพัทเทลเนี่ยพัทเทลเนี่ยฮะเขาบอกว่าพัทเทลพูดเลยค่ะเขาอยู่ที่อินเดีย start growing her hair uninterruptedly คือ grow her hair เนี่ยหมายถึงว่าไว้ผมยาวเติบโตใช่ grow ที่แปลว่าเติบโตใครจะไว้ผมนี่นะคะไม่ใช่I have hair อย่างเดียวไว้จุไว้จริงๆเลยมีผม grow ใช้ verb to grow นะคะ grow her hair uninterruptedly คือแบบโดยที่ไม่ไปกวนมันเลยไม่ไปตัดไม่ไปดึงไม่ไปอะไรทั้งนั้นนะคะ after an unfortunate haircut at age 6เพราะนางคือเขาเล่าให้ฟังว่ามีความไม่โชคดีเกิดขึ้นนี่ไงกำลังคิดเหมือนกันว่ามันต้องเกี่ยวกับเรื่องบนบานตอนอายุ6ขวบเขาไม่ได้ไปบนบานที่ไหนเอาไม่เกี่ยวเขาบอก6ขวบยังไงอ่ะเป็นผู้อยู่อินเดียเขาพูดเลยนะคะเขาบอกว่า I got a bad haircut hello. ไปเจอร้านตัดผมที่คงตัดให้เขาแบบแย่มากแล้วเธอไม่โอเคแบบไม่สวยออกมาแบบทำไม She said เขาบอกนะคะว่า I got a bad haircut and it was really bad for me มันแย่มากๆสำหรับเธอเธออายมากๆแสดงว่าเป็นประสบการณ์เลวร้ายจนฝังใจ6ขวบแล้วไม่ตัดผมอีกเลยไม่ตัดอีกเลยหลังจากนั้นค่ะนะคะจากคนละแบบกับประพันธ์ส้มเมื่อกี้ที่ว่าประวัติมาไม่เหมือนกันส้มมีที่มาอย่างนั้นไหมไม่ส้มกะว่าอยากสมองจำได้ก็เลยตัดซะแต่นั่นแหละนี่เป็นลาพันส้มแล้วพอลาพันเซลพาเทลเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเริ่มต้นจากวันนั้นใช่ไหม6ขวบจนตอนนี้อายุ16ค่ะ today her dark thickwavy hair วันนี้นะคะผมของเธอที่เป็นยังไงด้วย1 dark สีเข้มแบบในภาพนะคะ thick หนาด้วยดีดีแล้วก็ wavy คือเป็นคลื่นๆเหมือนหยิกอะค่ะจะเห็นว่าหยักศกหยักศกใช่หยักศกนะคะ her dark thick wavy hair reaches มันไปถึงไหนคะ her ankles ข้อเท้าไปเลยแสดงว่าสูงเหมือนกันนะไปถึงถ้าผมยาวขนาดนั้นแสดงว่าพัทเทลเขาสูงมากเลยแสดงว่าเขาต้องสูงอย่างน้อย180เซนขึ้นไปนะใช่นะคะซึ่งวัดออกมาเนี่ย measuring 67 inches long when pulled straight คือวัดได้67นิ้วนะคะความยาวเนี่ย67นิ้วตอนที่ดึงยืดให้มันตรงเพราะนี่หยิกด้วยไงพอหยิกมันก็เลยมีความแบบเอ้ยทำให้สั้นขึ้นไปอีกหน่อยพอยืดออกมาปุ๊บยาวกว่าเดิมอีกครับมีประโยคนึงผมอ่านเจอแล้วสงสัยมาเลยค่ะพัทเทลHair isn't even a third of the length. A third of นี่คือ1ใน3 oh. A third เรียกตรงตัวอย่างนี้เลยใช่ A third ก็คือ1ใน3นะ A fourth A fifth อย่างเงี้ยก็แล้วแต่1ใน4 1ใน5ก็ใส่ไปอันนี้คือ1ใน3ค่ะคือความยาวที่ว่าเนี่ยผมของเธอนี่นะคะคือความยาวนี่ไม่ได้ครึ่ง1ใน3ของเลนส์ของผู้หญิงทั่วไป adult women ที่แบบผมยาวที่สุดอะไรเงี้ยนะคะแบบนั้นซึ่งก็เนี่ยแหละอย่างที่บอกใครที่อยากจะไว้ผมก็คงต้องลองคำว่า grow her hair คล้ายๆปลูกต้นไม้นะแบบนั้นก็จริงก็จริงเติบโตใช่แบบที่ไม่ต้องไปคัดมันบางคนไม่คัดแต่ว่า trim อีกหนึ่งคำค่ะ trim คืออะไรที่เราจะไปตัดผมบางครั้งเราไม่ได้ตัดสั้นอย่างคนผมยาวปุ๊บไปตัดให้สั้นเลยเราแค่ไปเล็มอ๋อเล็มเล็มเอาความแตกปลายเอาความเน่าเอางี้เรียกว่าผมเสียเสียไม่เน่าไม่เน่าผมเสียนะค่ะเรียกว่า trim ค่ะ trim T R I M trim คือการเล็มออกนิดนึงอย่างเงี้ยนะคะก็บอกได้อย่างเช่นแบบI have a trim อย่างเงี้ยบอกว่าแค่เล็มนะ I have my hair trimmed I have my hair trimmed แต่ว่าช่างแต่ผมมักจะไม่ค่อยเข้าใจคำว่า trim นิดเดียวนะสองนิ้วอย่างเงี้ยก็ไปสั้นกุดเลยไม่แน่ใจว่านิ้วใครกันพี่น่าจะนิ้วเขาเอาละนิ้วเราแน่นอนหมดเวลาของ English Sit Down เรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่กับเรา3คนได้ในครั้งหน้าวันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันใหม่ทางTVTV